ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับรายการคปท.สรุปข่าวรายสัปดาห์ครับขอเสียงปรบมือให้กับสองผู้ประกาศข่าวช่องพีททีวีคุณกุลธิดาช้อนกุลและชวนค่ะชวนกุลค่ะชวนกุลนะฮะและก็คุณธงชัยคำวิเศษครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับสวัสดีครับพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับเราสองคนค่ะวันนี้ยังคงนำข่าวทั้งสดทั้งใหม่แล้วก็อัปเดตสถานการณ์รายสัปดาห์มาฝากพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแม้ฝนจะตกนะการเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังสะดวกสบายไม่ได้หมายถึงเราสองคนนะหมายถึงอดีตนายกทักษิณต่างหากทำไมอ่ะที่เดินทางไปไหนก็ได้ไงอยากอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องสนใจเพราะว่าตัวเองจะอยู่ในการคุมประพฤติ อยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็อนุญาตหมดนะครับในการเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ชัดเจนมากกว่าชัดเจนคือการเดินทางกลับมาไทยไม่ใช่เพื่อเลี้ยงหลานจริงๆนะครับแต่ดูแล้วก็เดินเกมทางการเมืองมาการเมืองชัดๆนะเป็นการมาดูแลหมาในคอกที่เลี้ยงเอาไว้สุขสบายดีกันต่อเนื่องกันมาหมาก็ต้องอดทนไร้เจ้าของกันมา17-18ปีกว่าจะได้เจอเจ้าของดีไม่ตายกันซะก่อนนะคือการเปรียบเทียบว่าเป็นหมานี่เราไม่ได้ดูถูกเขาเนอะก็คือเปรียบถึงความซื่อสัตย์เปรียบได้เปรียบเหมือนความซื่อสัตย์หมาเนี่ยก็มีข้อดีมีซื่อสัตย์มีจิตวิญญาณบางทีหมาเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้าของมันจะไปฆ่าคนมาหรือเปล่าว่าเจ้าของมันจะไปทำชั่วทำเลวมาแค่ไหนหมาเนี่ยซึมซับไม่ได้นะครับว่าเจ้าของเนี่ยเคยมีคดีอะไร อยู่ในชั้นศาลและถูกตัดสินไปคนโกงบ้านกินเมืองทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าหน้าด้านอยู่กันได้ในประเทศนี้ติดคุกนะอภัยให้แล้วเหลือปีเดียวก็ยังไม่ได้นอนแม้แต่คืนเดียวใช่แต่หมารู้เรื่องไหมหมาก็คงจะรู้แหละครับว่าเจ้านายมันเนี่ยมาหายจากบ้านแต่ว่าหมาก็มีความซื่อสัตย์ในการรักใครก็เขาให้อาหารเรากินไงเราก็ซื่อสัตย์กับเขาคนนี้คือคนที่เลี้ยงดูเราแบบนี้อ่ะอันนี้คือสัญชาตญาณของหมาหมาที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นซื่อสัตย์แม้ว่าเจ้านายของมันบางวันจะดุบ้างด่าบ้างเจ้านายของมันบางทีจะไปดีกับเพื่อนบ้านบ้างทั้งที่ไอ้เพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยบางทีหมาที่เลี้ยงไว้ก็ไปเห่าไปหอนไปกัดเพื่อนบ้านก็มีนะเพราะว่าบางทีเจ้านายของมันก็เคยทะเลาะกับเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้แต่วันดีคืนดีเวลาเขาดีกันหมามันก็ต้องปรับตัวตามเจ้านายให้ได้แต่มันก็มีงงบ้างนะแอนว่านะก็คงจะมีนะหมาบางตัวเกียรติประวัติชาติตระกูลสายเลือดนี่ 100% เลยนะหมาบางตัวเนี่ยเลือดประชาธิปไตย 100% ผสมจากพ่อดีแม่ดีเคยผ่านการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะหมาบางตัวเคยเข้าป่าไปเรียกร้องการต่อต้านกับรัฐเพิ่งได้ออกจากป่ามาด้วยมาตรการอะไรนะ66/23ใช่ไหมใช่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีสีแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อมีน้องประชาชนแต่ตอนหลังเนี่ยพอมาอยู่ในข้อกินดีอยู่ดีจนลืมสายเลือดแท้ของตัวเอง 100% ไงว่าพ่อแม่มันที่ผสมกันออกมาเนี่ยมันคือหมาที่ควรจะจงรักภักดีกับประเทศไม่ใช่จงรักภักดีกับเจ้าของที่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมแต่มันก็มีหมาแบบนี้อยู่ตั้งหลายร้อยตัวและหมาที่ได้เงินเดือนละแสนกว่าบาททำหน้าที่เป็นผู้แทนแปลกหมาเป็นผู้แทนของคน นี่ถ้าเป็นผู้แทนของหมาด้วยกันก็ว่าไปอย่างนั่นน่ะสิหมาบางตัวร้อยกว่าตัวเงินเดือนเป็นแสนแสนนะโอ้ก็ทำหน้าที่ทรยศหักหลังให้เจ้านายของมันอย่างซื่อสัตย์ด้วยหัวใจที่รักเจ้านายมาเหมือนเล่านิทานเลยวันนี้นะไม่ได้เตรียมอะไรมาเนี่ยโซโล่สดๆกันเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่เราต่อจากบนเวทีหน่อยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้พี่เขาเล่าเรื่องโคราชใช่ไหมเราก็มีมาฝากเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหาจะตรงกับพี่เขาหรือเปล่าอาจจะแบบไม่ได้แบบลึกมากเพราะว่าเราเอาตามข่าวเนอะที่เขารายงานกันมาครับเริ่มที่คุณก่อนเริ่มที่ผมก่อนนะครับพอดีว่าเราจบเรื่องหมาไปแล้วนะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องคน เพราะมันต้องเข้าชื่อคนหลายคน นะครับเพราะงั้นมาคุยกันเรื่องคนดีกว่า นะครับคุณทักษิณเนี่ยเขาเดินทางไปตระเวนทั่วประเทศรอบนี้มีคนมาต้อนรับจริงๆโหมโรงโฆษณาชวนเชื่อกันว่ามีคนรักมีคนเฝ้าคอยมีคนรอเผา
ให้คุณทักษิณไปเป็นประธานในพิธีเผาก็มีนะครับข่าวนี้เนี่ยคุณทักษิณเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งล่าสุดก็คือไปที่โคราชนะครับแต่ว่าไปแล้วไปไม่ไปเปล่ายังเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจคือแกไม่ได้ไปคู่กับนายกใช่ไหมครับเปล่าเดี๋ยวนายกตามไปทีหลังต้องให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนายกตัวจริงเหรอหรือซุปเปอร์นายกหรืออะไรพ่อนายกอ๋อเป็นเหมือนบิดาทางความเชื่อโคตรพ่อไหมก็ได้แล้วแต่จะเรียกเลยจะพ่อธรรมดาหรือโคตรพ่อก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยไปไม่ไปเปล่าคุณทักษิณบอกว่าแม่ห่วงประเทศชาติเหลือเกินห่วงด้วยความห่วงใยครับห่วงเหมือนตอนไปคุยกับอะไรนะไอ้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธพม่าคุยนำหน้ากระทรวงการต่างประเทศรอบนี้คุยแหกโค้งเลยโชว์ให้นายกเห็นเลยนะครับบอกว่าอยากให้นายกเนี่ยไปเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจหน่อยวันจันทร์นี้เลยวันจันทร์นี้เลยก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่นะครับบอกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีนะไปเห็นชาวบ้านมาหลายจังหวัดไงห่วงชาวบ้านครับไม่มีกำลังซื้อแล้วไปคุยกับมาเลไปคุยกับเมียนมาเรื่องความมั่นคงด้วยนี่ยังไม่อายนี่ยังไม่หยุดนะยังคงไปคุยเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้กับมาเลยังเดินหน้าต่อเรื่องเมียนมานะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ไปสั่งนายกเนี่ยเพราะเราก็สงสัยว่าเขาเป็นพ่อนายกถูกไหมก็ไม่แปลกที่พ่อจะห่วงลูกเวเห็นลูกทำงานนะครับ25พฤษภาคมเวลาเที่ยงที่ร้านส้มตำพันล้านสาขาอำเภอโนนสูงทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการมาเยือนจังหวัดโคราชเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเจริญมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆก็เป็นเช่นนี้แต่ในชานเมืองก็ยังคงเหมือนเดิมครับเมื่อเห็นชาวบ้านรู้สึกสงสารเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเอาเสียเลยเมื่อถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้แย่แค่ไหนทักษิณชินวัตรตอบว่า GDP เนี่ยโตแค่ 1.5 นายกก็ได้มีการเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจในวันจันทร์นี้นะครับเราต้องรีบหาทางแก้ไขนี่ใช้คำว่าเราก็อาจจะหมายถึงคนไทยไม่ว่ากันใช้คำนี้นะต้องรีบหาทางแก้ไขอะไรที่ต้องโดบต้องยกขึ้นมาสูงๆวันนี้เนี่ยนะครับกำลังซื้อของประชาชนไม่มีเลยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงก็เลยได้คุยกับนายกระหว่างเดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับนี่แกคุยกับนายกหมายถึงตอนที่นายกอยู่ต่างประเทศอ่ะที่นายกไปทัวร์10วันน่ะที่ไปอิตาลีไปญี่ปุ่นอะไรนั่นน่ะอ๋อใช่แสดงว่าเขาคุยกันตลอดเลยเนาะก็คุยกันตลอดเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ไปโคราชยกหูคุยกันแล้วคุยกับนายกตลอดว่าเป็นห่วงนะก็เลยบอกว่าคุยกับนายกช่วงที่นายกไปต่างประเทศใช่เรียกบอกว่าให้เรียกเลยเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจครับฮะนี่สั่งนายกได้เหรอไอ้นี่ไม่ได้สั่งบอกเฉยอ้าวนี่ไงเฉยๆให้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยได้คุยกับนายกไม่คิดเองไม่ได้ต้องฟังทักษิณบอกให้เรียกนายกก็อาจจะเรียกอยู่แล้วแต่เป็นความบังเอิญเพราะว่าเหมือนกับตอนไปเชียงใหม่คุณทักษิณไปก่อนนายกเนี่ยมักจะคิดอะไรตรงใจคุณทักษิณเสมออ๋อเหรอจะลงพื้นที่ก็ลงไปเฉียดๆกันเออใช่ไปช่วงไปภูเก็ตนี่ก็เฉียวเฉียวกันไปกันมาเห็นไหมเออช่วงไปต่างประเทศเนี่ยคุณทักษิณอาจจะไม่ได้เฉียวเพราะถ้าไปอีกรอบอาจจะไม่ได้กลับมาถ้าไปต่างประเทศเนี่ยนะเพราะงั้นคุณเศรษฐาไปต่างประเทศคุณทักษิณก็เลยได้แค่แบบโทรไปเฉียวเฉียวเฉยๆแล้วก็บอกว่าคุยแล้วเป็นห่วงเพราะงั้นให้นายกเนี่ยนะใช้คำว่าให้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนี่มันคล้ายๆไกลๆเหมือนสั่งเหมือนกันแหละถ้าอ่านตามคำของเขาเป๊ะๆแบบไม่มีเอามาใส่ไข่เพี้ยนๆเนี่ยนะนะครับเมื่อถามว่าที่ผ่านมาได้พูดคุยกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่คุณทักษิณกล่าวว่ามันมีหลายส่วนเรื่องต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งเรื่องในประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งการไปคุยกับต่างประเทศก็เหมือนการไปทำการตลาดนั่นแหละส่วนในประเทศก็เป็นเรื่องของการผลิตครับเพื่อให้มีกำลังซื้อซึ่งเราเนี่ยต้องกลับมาระดมสมองช่วยกันเมื่อถามถึงกรณีได้มีการไปพูดคุยกับประเทศมาเลเซียและเมียนมาคุณทักษิณระบุว่าเป็นการช่วยกันดูแลเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศนะช่วยกันต่อไปพวกเราเนี่ยนะครับถ้าสนิทชิดเชื้อกับทหารที่เมียนมาที่มาเลเซียนะรู้จักกับลูกนายกนะของเมียนมาของมาเลเซียจริงๆเราช่วยกันได้นะจริงๆไปคุยแทนคุณสุทินเลยก็ได้อ๋อเหรอเออถ้าเกิดว่าคุณทักษิณบอกอย่างนี้ก็เนี่ยคุณทักษิณทำให้ดูอยู่ว่าคือช่วยกันเรื่องความมั่นคงคือไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีลายลักษณ์อักษรไม่ต้องมีการเป็นผู้แทนไม่ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการไม่ต้องเป็นตัวแทนรัฐใดๆแล้วคือถ้าเราเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงก็ไปได้เลยในมุมมองการแนะนำของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าเราช่วยกันดูแลความมั่นคงประเทศนะสิ่งที่
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเหตุการณ์ที่ไม่สงบชายแดนซึ่งเราเนี่ยมีพื้นที่ติดกันอยู่กับ2,000กิโลเมตรทำให้คนไทยลำบากแล้วเราเนี่ยต้องดูแลความเดือดร้อนประชาชนชาวเมียนมาก็เข้ามาอยู่เมืองไทยและการที่เมียนมาเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนและทำให้อาเซียนอ่อนแอลงเราก็ต้องช่วยกันถ้ามีอะไรจะพูดคุยกันก็ช่วยกันครับปรึกษาหารือกันให้มากขึ้นนะครับคือคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแกไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยแกเป็นยากนะคุณทักษิณเนี่ยแกมีเสน่ห์ในการทำธุรกิจถูกไหมไม่งั้นไม่รวยหรอกคนเราอ่ะคนจะโกงได้ก็ไม่ใช่คนอ่อนแอนะต้องเป็นคนเก่งคนจะมีคดีเปรตๆแบบนี้ได้เนี่ยนะคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกเออมันต้องเป็นกึ่งคนกึ่งสัมภเวอะไรทำตรงนี้แหละนะมันถึงจะบรรลุข้อธรรมะในการโกงชาติบ้านเมืองคุณโกงได้เหรอช่างภาพก็โกงไม่ได้พี่น้องมาตรงนี้ไม่มีใครโกงได้หรอกครับเราไม่มีปัญญาไปโกงหรอกเพราะจิตสำนึกเราเนี่ยมันรักชาติมากเกินไปโอ้ใช่ไหมนี่คือเราที่อยู่ตรงนี้คือเราเป็นคนดีเออดีไม่ดีไม่ทราบครับ อันนี้หยอกแต่เรารักชาติบ้านเมืองเราไม่โกงชาติไม่โกงบ้านเมืองคือคุณทักษิณเนี่ยเวลาไปคุยที่ไหนก็ชอบกลางปากก็ชอบลั่นนะเวลาไปทำงานทางการทูตเนี่ยมีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็โจรกระจอกไงก็เลยยิงกันตุ้มตามตุ้มตามใช่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เลยยังไม่จบเลยนะคะตั้งแต่อะไรนะเขาเรียกไอ้สถานการณ์เสียงปืนแตกวันนั้นเนี่ยจนลากยาวมาวันนี้ก็ไม่จบเวลาแกไปอยู่ที่ไหนแกก็ชอบใช้คำพูดที่มันหักหันน้ำใจซึ่งคนแบบนี้มันทำงานทางการทูตไม่ได้สมัยทะเลาะกับคุณจตุพรใหม่ๆเห็นไหมก็ไปเปรียบเทียบกับเขาเป็นหมาเออเห็นไหมตอนคุณแลมโบ้ไปอยู่กับคุณพลเอกประยุทธ์ใหม่ๆนี่ก็เปรียบเทียบเขาเป็นหมาเหมือนกันหมาทุกคนจริงๆคนที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่หมาหรอกครับเพราะว่าเขามีจิตสำนึกเขารู้แล้วว่าอะไรชอบอะไรชั่วแต่คนที่อยู่ต่างหากแล้วที่เป็นอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่คิดไม่ออกไงเขาอาจจะยังคิดไม่ออกอาจจะโดนหักหลังแล้วยังไม่รู้สึกเจ็บปวดบางคนนี่น่าเสียดายนะบางคนนี่ประวัติการทำงานทางการเมืองมาดีๆตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์นะลากยาวมาหลายคนเข้าป่าจับปืนสู้กับรัฐอภัยอย่าโทษกันแล้วเนี่ยก็ออกมาไม่ผิดกฎหมายทำงานภาพลักษณ์ดีมาตลอดมีหลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อครับแต่พออยู่กับคุณทักษิณเนี่ยโดนหักหลัง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งโดนหักหลังโดนตอแหลตลอดชีวิตบางคนก็ยังถวายหัวแทบจะให้คุณทักษิณเนี่ยเอาตีนลูบหน้ายังไม่โกรธเลยมั้งถูกไหมขนาดนั้นเลยนะคนที่เขาโดนหักหลังแล้วแล้วออกมาจากคุณทักษิณเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีจิตวิญญาณความเป็นคนอยู่คนเราเนี่ยเจ็บครั้งที่1เจ็บครั้งที่2พอทนได้แต่ว่าถ้าให้มันโดนหลอกกันทั้งชีวิตแล้วจะเป็นทาสเขาต่อเนี่ยผมว่าไอ้นี่มันผิดแผกไปจากความเป็นมนุษย์มานานแล้วแหละคนน่ะแต่ทีนี้กับการที่ไปโคราชเนี่ยไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะกับการให้สัมภาษณ์ของทักษิณเนี่ยแกมีอีกเหรอให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองด้วยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นแบบเศรษฐกิจต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับทางการเมืองร้อนๆในตอนนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการรับคำร้อง40สว.ที่วินิจฉัยคุณสมบัติของคุณเศรษฐานะคะแล้วก็ถูกมองว่าเอ๊ะนี่มีกระบวนการวางยาพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณรังสิมันโรมก็พูดเออนักวิชาการอาจารย์ทางทีวีเนี่ยก็บอกนะคือเหมือนกับว่าถ้าคุณจะถามเนี่ยทำไมไม่ถามให้มันหมดทำไมถึงเลือกถามเฉพาะที่เป็นคุณแต่เอาจริงๆคนคิดวางยานี่เหมือนว่ามองโลกสวยไปไหมบางทีเขาก็อาจจะอยากถามเพื่อให้เป็นคุณกับตัวเขาไงกูไม่อยากจะไปแตะต้องไอ้ประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงแล้วก็จะได้ออกมาบอกไงว่าเออนี่ไงกฤษฎีกาก็เห็นชอบแล้วทั้งที่จริงๆคือไอ้ประเด็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเรื่องความสุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ย คือถ้าถามปุ๊บเนี่ยมันเข้าข่ายเลยไงกับกรณีเรื่องของถุงไอ้ถุงขนม2ล้านอ่ะเออแต่ในท้ายที่สุดก็คือไม่ถามและกฤษฎีกาก็บอกว่าอ๋อตอบเท่าที่ถามไม่ตอบมากกว่านั้นตอบคนถามก็คือทีมคุณเศรษฐานั่นแหละใช่ๆสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนถามว่ากรณีแต่งตั้งนี่แหละพิชิตชื่นบานเนี่ยถูกไม่ถูกมีอะไรผิดไหม
กฤษฎีกาก็ตอบตามข้อกฎหมายก็ตอบมาแค่นั้นถามว่าไอ้กรณีแบบเหมือนมีที่มีการจำคุกหรืออะไรแบบนี้มันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วสรุปกฤษฎีกาเขาให้ความก็คือมันเกิน10ปีมาแล้วเกิน10ปีมาแล้วตามข้อกฎหมายไม่น่าจะมีอะไรใช่แต่ประเด็นกฎหมายแต่ประเด็นคือไอ้เรื่องจริยธรรมอ่ะรัฐธรรมนูญเราไอ้ความสุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนั่นสิถูกไหมคุณใช่ใช่ครับซึ่งกรอบในการพูดถึงเรื่องจริยธรรมมันกว้างมากนะครับคือมันมีหลักธรรมคำสอนใดๆเข้ามาสอดแทรกเพราะมันมีคำว่าจริยธรรมอ่ะเนาะนี่ก็ตีความได้กว้างแต่ทีนี้คุณทักษิณตอบเรื่องนี้ว่ายังไงเราไม่อ่านเดี๋ยวเราให้ไปฟังเสียงเจ้าตัวเลยแล้วกันนะคะมีเสียงมาให้ฟังกันด้วยจะได้รู้ว่าแกตอบว่ายังไงไปฟังเสียงเลยค่ะคิดถึงเสียงเขาก็ฟังกันครับไปเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มีลี้ลับอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนในฐานะนายกตรีมีหน้าที่ต้องตอบก็ต้องตอบท่านก็ต้องเตรียมตอบคำถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงได้นักวิชาการออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่บอกจะเช็คทีสี่สิบสวโอ้ผมยังไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาแล้วแต่ผมแก่แล้วมันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครยังไงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานละมีช้านานละเป้าหมายคือล้มคุณเสถียรก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเพราะว่าการที่สิบสองพอแบบเข้ามายื่นชื่อขอเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลชะงักไหมครับก็ไม่มากหรอกครับไม่มากครับเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นไรจะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่เถอะแล้วแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทำอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตำแหน่งของนายกก็มีคนบอกว่าเอมีคุณแทนรองประธานรออยู่ด้วยคืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเพราะว่างานมันกำลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายนะครับก็ต้องอดทนแล้วก็ให้ประชาชนต้องอดทนด้วยว่าใช้เวลาอีกหน่อยนึงนะครับไม่มีใครนิ่งนอนใจเออรักเขาแหละเนี่ยส่งเสียงกรี๊ดกันกิ้วกราวเลยเห็นหน้าเขาไม่ได้เลยแล้วเนี่ยโอ้เฮียพูดโอ้เนี่ยม็อบเนี่ยรักทักษิณเกี่ยวกราวเลยเนาะเอาเป็นไงทักษิณเอายังไม่มีใครชวนไล่เหรอตอบไม่สามัคคีเอาใหม่ทักษิณแต่เริ่มสามัคคีกันแล้วเห็นไหมทีเนี้ยเขาถามสื่อก็ถามต่อนะว่าการยื่นสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้เหมือนเป็นการออกมาปรามการออกมาเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทักษิณบอกไม่เกี่ยวหรอกครับผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรผมมีแค่การให้คำปรึกษาว่าอย่างนี้แล้วก็ถ้าเรามาดูแต่ละท่อนนะครับเป็นยังไงบ้างคุณถามเรื่อง40สว.บอกการเมืองลี้ลับการเมืองมันลี้ลับอยู่แล้วลี้ลับตั้งนานแล้วคือมันลี้ลับตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยแล้วติดคุก1ปีแล้วแหละไม่พูดจริงๆก็คือจาก10เหลือ1และไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวอันนี้มันก็คือลี้ลับนะคุณเทพไทยยังใส่กำไรที่ข้อเท้านะใช่คุณเทพไทยยังใส่กำไรข้อเท้าอันนี้ไม่ต้องใส่นี่ไม่ลี้ลับได้ไงจริงๆทั้งข้าราชการทั้งโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยลี้ลับหมดแหละโรงพยาบาลอะไรวะรักษาเขาจะป่วยตายให้ได้แล้วเดี๋ยวอาการไม่ดีเดี๋ยวหายใจเองไม่ได้เดี๋ยวปอดมีปัญหาไหลมีปัญหากระดูกฉีกอะไรก็ไม่รู้เส้นเอ็นไหลเปื่อยยุ่ยอะไรต่ออะไรโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะผีดุ
เข้าไปถึงเจ้าที่มันแรงอ๋อเข้าไปถึงแล้วโอ้ป่วยจะเป็นจะตายแล้ว3วันดี4วันไข้แล้วสมมุติประชาชนอยากรู้ว่าอุ๊ยป่วยหนักขนาดไหนหรือนอนโรงพยาบาลจริงหรือเปล่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้มั้ยล่ะวิญญาณโคตรเหี้ยนะครับโรงพยาบาลตำรวจอ่ะเออกล้องแม่งเสียอู้ตายๆๆๆแล้วไม่ส้มวะเออเห็นมั้ยนี่ผมเริ่มขึ้นแล้วนะแล้วงบประมาณเอาไปไหนหมดก่อนไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆเงินเยอะมากกล้องก็ถูกเดี๋ยวนี้นะครับราคาไม่กี่ร้อยก็มีจะเอาแบบรีโมทหันซ้ายขวาได้ดูจากมือถือยังได้เลยกล้องสมัยเนี้ยมีทั้งไมโครโฟนรับเสียงติดตามบ้านนี่เพื่อนบ้านมาได้ยินหมดเลยนะคุยอะไรอ่ะเราข้างบ้านได้ยินเลยนะแต่ของชั้น14โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลมันเสียอยู่ชั้นเดียวโอ้มันเฮี้ยนมันลี้ลับตามที่คุณทักษิณว่าแหละเพราะงั้นท่อนนี้เนี่ยแกไม่หลอกท่อนนี้แกไม่หลอกแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่น่ามีอะไรหรอกแก่แล้วไม่มีอะไรให้เล่นแล้วต่างคนต่างอยู่เธอไหวไหมคะคือถ้าไม่เข้ามาประเทศแล้วก็ไม่ทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวเนี่ยประชาชนก็ไม่มีปัญหานะต่างคนต่างอยู่ไปเราก็จะไม่มาเจอกันไม่ต้องมารวมตัวนี้ร้อนจะตายคุณก็เข้ามาเข้าตามกระบวนการติดคุกกี่ปีก็ว่ากันไปอันนี้ประชาชนไม่มีปัญหาถูกไหมคะก็ต่างคนต่างอยู่กันไปก็ถ้าจะเล่นการเมืองก็เล่นต่อได้ติดคุกออกมาทำการเมืองใหม่อยู่ภายใต้ระบบระเบียบที่คนอื่นเขาแข่งขันกันเนี่ยได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราแลกกันด้วยเลือดด้วยเนื้อมาจะเป็นเสื้อเหลืองนะพันธมิตรกปปส.กปปส.จะเป็นเสื้อแดงทุกฝ่ายต่อสู้กันมาแบบจริงจังวันหนึ่งคุณบอกปรองดองแล้วเลือดที่มันนองไปที่มันเสียไปที่เราสู้กันมาตลอด10กว่าปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบญาติมันไม่ได้ตายสักคนหนึ่งกลางสนามรบนะ มีแต่ชาวบ้านประชาชนที่มานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนก็ตามแหละครับแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่าลืมมันไปไอ้ที่ตายไอ้ที่ติดคุกไอ้ที่ตายในคุกก็มีลืมมันไปแล้วใครจะรับผิดชอบเขาอะชีวิตมากกว่าชีวิตคือความรู้สึกของญาติพี่น้องเขาและคนที่ต่อสู้แบบจริงใจจริงจังกันมาเนี่ยเท่ากับไม่มีความหมายอะไรเลยนะพอตกลงกันได้เนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันเกี้ยเสียกันอยู่ตลอดทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ยอมรับให้เขาเข้ามาทั้งไอ้ตัวเขาที่อยากเข้ามาอยู่แล้วแล้ววันนี้ไปฟอกเรื่องข้าวไปฟอกเรื่องนุ่มไปฟอกเรื่องนี่เพื่อหวังผลทางมวลชนหวังผลทางคดีกันอีกมากมายก็จะคงจะแห่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณหรือเปล่านายกนิดเนี่ยอยู่ให้ได้นานที่สุดก็แค่นานที่สุดนั่นแหละเพราะคุณทักษิณแต่นานที่สุดที่ว่าจะได้แค่ไหนไม่รู้ใช่ไหมคุณทักษิณเองก็คงจะมีอาการปากกล้าขาสั่นพอสมควรนั่นแหละเพราะก็ไม่รู้นะว่าคุณเศรษฐาต้องเจออะไรอยู่บ้างในอนาคตในอดีตเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเลิกจากการเป็นนายกไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่กันได้ง่ายๆ อย่างปุถุชนคนธรรมดาคุณเศรษฐามีคดีมากมายครับที่ยุบยับยั่วเยี่ยกันไปหมดก่อนจะมาเป็นนายกที่เขาตรวจสอบกันอยู่ถ้าจะให้ไล่คดีมันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะพานพระโขนงไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หลุดปากไปเรื่องแต่งตั้งตำรวจใช่นี่ก็เป็นคดีที่จ่อคุกกันอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมีอำนาจการเป็นนายกใครจะทำอะไรก็เกรงใจมีขั้นมีตอนต้องส่งไปให้ปปช.ฟันต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญฟันมันก็เลยมีขั้นตอนมากมายจะเอาลงไม่ได้แต่ว่าไม่สบายแน่นอนเลยครับแต่คำว่าอยู่ให้นานที่สุดก็เป็นสัญญาณบางอย่างที่คุณทักษิณก็เกรงอกเกรงใจอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่มั่นใจหรอกในระหว่างทางเนี่ยเพราะว่าคุณเศรษฐาก็มีเรื่องล่าสุดเข้ามาคือเรื่องแต่งตั้งคุณพิชิตอีกใช่ใช่แล้วของคุณทักษิณเองก็ยังมีเรื่องอยู่เหมือนกันวันที่29พฤษภาคมนี้เรื่อง112ว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้ก็คือสั่งฟ้องแล้วนะหลายคนมองว่าเฮ้ยมันจะผิดไปจากเดิมได้หรอก็ในเมื่อคนเก่าอ่ะอัยการคนเก่าเขาสั่งฟ้องแล้วหลักฐานก็มีชัดเจนและเราก็ยังไม่มีวี่แววอยู่ที่ต่างประเทศอ่ะเป็นคลิปเลยเป็นคลิปเลยใช่ไหมเป็นคลิปเลยที่ไปพูดอยู่ก็คนเอาคลิปมาปล่อยโดน112ไปดูให้อ่ะใช่ผมคงไม่ทวนคำพูดตรงนั้นหรอกครับเพราะเดี๋ยวผมก็จะโดน112เหมือนกันไอ้คำพูดที่พูดลักษณะแบบนั้นเนี่ยคือเป็นคำพูดที่มันอยู่ในใจคุณทักษิณนะแล้วคุณทักษิณก็ยังแค้นอยู่นะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับไม่ได้เหมือนที่เป็นเหมือนวันนี้นะแล้วพูดตั้งกี่รอบอ่ะผมจะเลิกเล่นการเมืองไม่ยุ่งการเมืองแล้วตอนอยู่ต่างประเทศพูดอยู่นั่นแหละพูดหลายรอบ
สุดท้ายก็เล่นอยู่ดีเป็นคนที่พูดจาอะไรไม่เชื่ออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องถามคนไปดีลแหละว่ายังเชื่อกันอยู่หรือเปล่าเออเชื่อไหมคำพูดที่พูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยคุณเศรษฐาก็เอาละมีเวลา15วันนะในการทำคำชี้แจงแต่ก็เลื่อนได้อีกแต่ว่าก็เลื่อนได้อีกเนาะใช่อย่างกรณีคดียุบพรรคก้าวไกลอ่ะก้าวไกลเขาขอเลื่อน30วันแต่ศาลก็ให้ครั้งละ15วันแล้วก็ให้เลื่อนได้อีกสูงสุดแค่3ครั้งก็ต้องรอดูว่ากรณีนี้เนี่ยทางเศรษฐาเนี่ยจะขอเลื่อนหรือเปล่าครับหรือยังไงครับก็แปลว่ายังยื้อได้ยังยืดได้ใช่ใช่ก็จะต้องจับตา2คดีนี้แหละที่เป็นความหวังของพวกเราว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงกับ1การถอดถอนคุณเศรษฐาหรือการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเลื่อนได้3ครั้งคุณกุลธิดาบอกว่าครั้งละ15วันนะที่เคยเกิดขึ้นแต่ขอได้30แต่ว่าศาลน่ะกรณียุบก้าวไกลอ่ะเขาให้ศาลท่านให้ครั้งละ15ครับส่วนคุณทักษิณก็รอดูคดีวันที่29นี้ที่มีกระแสว่าอาจจะเลื่อนเลื่อนก็ได้หายใจหายคอยืดเวลาครับหายใจหายคอยืดเวลาแต่ว่าต้องทำใจนะประเทศไทยเนี่ยจะเอาอะไรไม่ง่ายถ้าอยากจะต่อสู้เพื่อพวกเราด้วยตัวกันเองเนี่ยทุกคนก็จำเป็นต้องลุกขึ้นมา อยู่บ้านเฉยๆบางทีพลังไม่พอนะต้องออกมารวมกันตรงนี้ส่วนใครที่ไม่สะดวกมาจริงๆส่งกำลังใจมาให้เวทีคปท.ได้หลากหลายช่องทางนะกดไลค์กดแชร์ร่วมใช้คำว่าอะไรดีบริจาคเหรอบริจาคสมทบนะทุนในการมาช่วยเหลือพี่น้องที่เขาปักหลักอยู่ตรงเนี้ยใช่นี่เป็นการเสียสละจริงๆเงินเป็นเรื่องรองกว่าแรงกายแรงใจที่เดินทางมาเองเพราะการมาเองมาอยู่ตรงนี้มาปักหลักแบบนี้มันเป็นเหมือนกับต้องกราบหัวใจนะต้องมีหัวใจที่ต้องการจะเรียกร้องอะไรบางอย่างต้องการจะสู้เพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ง่ายด้วยนะเงินไปทำงานเนี่ยได้ค่าแรงมา300 400เนี่ยมันก็แค่เป็นหน้างานตรงนั้นแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยในฝนไหนแดดไหนเสื้อผ้าความสะดวกสบายไม่มีหรอกครับมันอยู่บ้านเพราะงั้นหัวใจจริงๆนี่ยังไม่รวมที่บางท่านก็อยู่ที่นี่แหละนะคะแต่พอรู้ว่าทักษิณจะไปโคราชก็ไปสมทบกับทีมที่โคราชก็มีมีใครไปมั้งคะนี่ไปเชียร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันหน่อยเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นๆหน่อยเนาะเห็นว่าโอ้มีปะทะฝีปากกันใช่ไหมคะกับทางอีกกลุ่มนึงก็คือต้องยอมรับว่าทักษิณเนี่ยก็มีทั้งคนรักและคนชังคนรักเขาก็มาเชียร์เขานะคะคือมวลชนเสื้อแดงก็มารวมตัวกันรอต้อนรับทักษิณกันนะคะก็มีสกรีนป้ายต้อนรับถือป้ายแสดงความยินดีอะไรก็ว่ากันไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพี่น้องศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสนครราชสีมาขอเสียงหน่อยนี่ก็ไปรวมตัวถือป้ายคัดค้านกันเหมือนกันนะคะป้ายมีว่าไงบ้างรู้ไหมว่าไงร้านย่าโมไม่เอาบ่อนคาสิโนประเทศไทยไม่ใช่สมบัติชินวัตรคนโคราชยินดีต้อนรับนักโทษเทวดาไออันนี้เหมือนจะดีแต่เอ๊ะยังไงนะ ยินดีต้อนรับแต่ต้อนรับนักโทษเทวดานะแล้วก็มีตะโกนว่าทักษิณติดคุกยิ่งลักติดคุกยิ่งลักข้าวเน่าในขณะที่อีกฝั่งนึงมันจะเป็นอย่างนี้นะเราอะไรนะเดี๋ยวนะทักษิณติดคุกอีกฝั่งนึงเรารักทักษิณ ยิ่งรักติดคุกอีกฝั่งนึงเรารักทักษิณ อะไรประมาณนี้ก็เป็นบรรยากาศประชาธิปไตยก็แบบนี้แหละก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็แค่ปะทะฝีปากกันเท่านั้นเองแสดงออกกันตามปกติใช่นะครับพูดได้หมดนะเราไม่ใช้กำลังกันก็พอแล้วใช่ต่อมาข่าวอื่นๆนะครับเกี่ยวกับทาง40สว.เรายังมีควันหลงอยู่เพราะว่าก็ถูกตั้งคำถามมากมายเลยนะว่า40สว.เนี่ยเป็นสว.ที่หมดอายุแล้วนะเพราะว่าเขาก็หมดอำนาจการเป็นสว.ไปตั้งแต่11พฤษภาคมแต่ว่าในการทำหน้าที่รักษาการก็ยังถือว่ามีอำนาจในการทำโน่นทำนี่ทำนั่นเต็มคนก็เลยถามกันว่าทำไมอยากยื่นตรวจสอบคุณเศรษฐากรณีคุณพิชิตเนี่ยไม่ยื่นกันตั้งนานแล้วล่ะมายื่นอะไรกันตอนที่มันรักษาการอยู่
เหมือนทำเพื่อส่งท้ายอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาก็ออกมาอธิบายกันเป็นลำดับเป็นลำดับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแหละครับว่าเมื่อเรายังรับเงินเดือนอยู่เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบไปเต็มที่ส่วนทัมมิ่งจะเป็นตอนไหนมันก็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมลงตัวตอนแรกไม่เปิดเผยชื่อตอนหลังเปิดเผยชื่อแล้วแต่เห็นสวดิเรกนี่ก็ออกมาบอกว่าไอ้การเปิดเผยชื่อเนี่ยน่าจะเป็นการทำของอีกฝั่งนึงนะแต่ว่ามันไม่ควรจะปิดบังกันอยู่แล้วแหละครับไม่ว่าฝั่งยื่นหรือฝั่งไม่ยื่นนะเปิดเผยได้ก็เปิดกันไปเถอะไม่ต้องไปปิดบังซ่อนเร้นอำพรางอะไรกันอยู่หรอกเพราะว่าเป็นการทำตามหน้าที่อยู่แล้วในตอนไอตอน152สวไปช่วยโหวตเศรษฐาผมเห็นหน้าด้านโหวตกระจังเลยนะไม่เห็นอายหาเลยใช่ไหมพอที่อย่างเงี้ยทำเรื่องที่ถูกต้องนะก็ในเมื่อก็เห็นกันอยู่ว่าพิชิตอ่ะเขามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแล้วเศรษฐาไปแต่งตั้งได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่คุณทำหน้าที่ของคุณตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็เห็นพ้องอยู่แล้วก็ไม่น่าอายนะครับอันนี้ลองฟังคุณดิเรกฤทธิ์พูดกันสักหน่อยไหมครับในเนื้อหาข่าวนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับพูดถึงให้สัมภาษณ์นะครับว่าเหมือนรู้หมดว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังใช่กลุ่ม40สวกลุ่มนี้เนี่ยที่ยื่นเอาจริงเอาจังเอาผิดให้ได้เลยคุณเศรษฐาเนี่ยคุณทักษิณบอกรู้ใครอยู่เบื้องหลังนะครับทีนี้เนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่ากรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่มันไปพัวพันกับการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าก็เป็นการเดากันไปคุณดิเรกฤทธิ์ก็บอกว่าคุณทักษิณที่พูดออกมาอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเดานะไม่เป็นไรก็แล้วแต่ท่านเลยครับจะวิเคราะห์ยังไงก็ได้วันนี้เนี่ยก็มีการเปิดชื่อออกมาแล้วไง40สวเนี่ยท่านก็ไปไล่ชื่อเอาแล้วกันว่าใครเป็นเพื่อนกับใครบ้างใครยืนอยู่กับใครบ้างก็แล้วแต่ท่านจะมีความคิดเห็นแต่ตนเนี่ยเชิญชวนนะว่าเนื้อหาและสาระเป็นประโยชน์ครับในเรื่องที่40สวทำเพื่อต้องการให้เกิดความถูกต้องไม่ให้ใครมาย่ำยีหลักนิติรัฐและทำผิดรัฐธรรมนูญจึงมีสวมาร่วมลงชื่อกับเรานะครับเป็นเรื่องของหลักการมากกว่าส่วนกระบวนการหลังจากนี้ก็เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญท่านว่าเลยกำหนดว่านายกจะต้องส่งคำชี้แจงอย่างไรเราก็แค่ทำให้สำเร็จนะครับก็คือศาลรับฟังข้อปัญหาและรับคำร้องของพวกเราให้ไปตรวจสอบจนสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหรือไม่เท่านั้นเองหมดหน้าที่สวแล้วนะครับเมื่อถามว่ามีการมองถึงว่าหากต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกระหว่างที่ยังไม่มีสวชุดใหม่ทำหน้าที่จะมีคนไปร้องหรือไม่ครับว่าอำนาจโหวตเลือกนายกของสวชุดรักษาการเนี่ยจะมีต่อไปหรือหมดลงคุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยบอกว่าในความเห็นของตนนะรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ชัดถึงอายุของการใช้มาตราที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะการชัดเจนมันไม่ได้มีความกำกวมและชัดเจนที่จะตีความอยู่แล้วตนคิดว่าไม่น่าจะมีใครไปยื่นเรื่องนี้นะครับเพื่อร้องอีกทีนึงเพราะว่าคุณดิเรกฤทธิ์มั่นใจว่าสวชุดรักษาการมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกต่อนะครับมันมีประโยชน์อะไรและต้องกลับไปสู่บทบัญญัติตามกฎหมายสิ่งที่เราทำเนี่ยดูว่าใครไม่ทำตามรัฐธรรมนูญไม่ทำตามกฎหมายเพื่อให้ประเทศเกิดนิติรัฐและฟื้นฟูหลักนิติธรรมต่างๆเท่านั้นแต่เราเนี่ยจะไม่เคารพหรือไปขยายอำนาจนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวคิดเลยต่อข้อคำถามที่ว่าเกรงหรือไม่ว่าจะมีซีกรัฐบาลจะไปไล่เช็คบิน40สว.ดิเรกฤทธิ์บอกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรจะเช็คบินอย่างไรเพราะว่าเราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดและต้องตระหนักสำนึกในหน้าที่เราทำด้วยความถูกต้องและเต็มใจอะไรจะเกิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับไม่ได้กลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นนะครับทีนี้จะพามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พ่อแม่พี่น้องต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคนบางคนเนี่ยดูมีอำนาจซะเหลือเกินดูใหญ่ครับบ้านครับเมืองอ่ะแต่ไอ้ความใหญ่นี้เนี่ยมันจะรวมไปถึงอีกสภาหนึ่งที่เราเปรียบเทียบกันว่าเป็นสภาสูงสภาล่างสภาล่างก็ถูกมองว่าเป็นสภาผัวเมียบ้างอะไรบ้างเป็นสภาที่สภาสสอะไรอย่างเงี้ยส่วนสภาสูงเราก็มองว่าเอ้ยเนี่ยน่าจะมาช่วยตรวจสอบช่วยกันกรองสภาล่างอะไรต่างๆช่วยมาทวงดุลซึ่งกันและกันแต่รอบนี้ดูเหมือนเขาได้กลิ่นพ่อแม่พี่น้องกลิ่นอะไรรู้ไหมสภาชินสภาชินสภาชินวัตรนั่นแหละหมายความว่าไปนั่งรวมกันเนี่ยปรากฏว่าสวที่ได้มาเลือกไข่นี่นะปรากฏวางตัวให้หมดแล้วนะ
เหนือก็วางอีสานก็วางก็นี่เขาเห็นคนบางคนน่ะที่เคยเป็นอดีตนายกอ่ะสมชายวงสวัสดิ์เออนั่นแหละไปสมัครสวเขาด้วยสมัครปุ๊บนี่โอ้โหเขาบอกเลยว่านี่มันประธานวุฒิสภานี่นี่ยังไม่ได้เลือกเลยอ่ะได้ประธานวุฒิแล้วอ่ะอ๋อเขาแซวกันว่าเนี่ยหน้าตาของประธานสภาวุฒิสภาคนใหม่สมชายวงสวัสดิ์นั่นแหละอีสานนี่ได้ข่าวส่งเยอะเหนือก็ส่งเยอะใช่มั้ยเออนี่ถ้าเกิดว่าได้สวสายชินด้วยนะโอ้ตายสอสายชินอยู่แล้วด้วยนะเออโอ้ทีนี้พวกเราอะเรียบร้อยแล้วทีนี้ชาเลยทีนี้นั่งกันตรงนี้ตูดชาเลย เออเพราะฉะนั้นก็เลยมาดูกันหน่อยที่เขาบอกว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวปีนี้เนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นการเลือกที่ซับซ้อนนี่เผลอๆลี้ลับพอๆกับที่ทักษิณบอกนะครับคือมันเงียบเชียบที่สุดในโลกอะแม้กกต.จะคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีผู้สมัครสว.เนี่ยมากถึง 100,000 คนแต่ว่าปิดรับสมัครไปเนี่ยตัวเลขทั้งประเทศเนี่ยให้ทายเท่าไหร่ 60,000 ไม่ถึง 50,000 เลยอ๋อไม่ถึง 50,000 เลยเหรอคือไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะที่เขากล่าวไว้ว่าสักแสนนึงคือแสนเนี่ยโอเคมันหัวยากเออยิ่งน้อยยิ่งไขว้กันง่ายเนาะยิ่งหัวได้ง่ายใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาธรนะแล้วก็พลพรรคสีส้มเนี่ยเขาก็เดินสายปลุกประชาชนถูกไหมให้มาสมัครสวกันเยอะๆตอนนั้นเขาก็มีแคมเปญอ่ะนะ1ครอบครัว1ผู้สมัครสวแต่ดูเหมือนว่าจะได้ผลน้อยมากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มองว่ากติกามันซับซ้อนระเบียบการก็หยุ่มยิ้มแล้วก็ต้องจ่ายค่าสมัครอีกคนละ 2,500 นะก็เลยทำให้มีการมองกันว่าโอ้ส่งสัญญาณถอดใจกันแล้วครับขนาดกลุ่มสวคนดีที่มีการเตรียมการก่อนใครเพื่อนโดยสวชุดร่างทรงนะก็ยังถอดใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้ทีนี้ในความเงียบเนี่ยก็มีความอึกระทึกครับก็คือกรณีนี้แหละสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกเดินทางไปสมัครสวที่แม่ริมเชียงใหม่คือทันทีที่มีชื่อของสมชายสามีเจ๊แดงเนี่ยนะคะแล้วก็น้องซึ่งแกเป็นน้องเขยนะของทักษิณมาลงสวโอ้โหหลายคนก็มองข้ามช็อตไปเลยจ้ะว่านี่ไงประธานวุฒิสภาขณะที่อาจารย์ธเนศเจริญเมืองค่ะนักวิชาการนะคะที่รู้จักมักคุ้นกับคนเพื่อไทยในอดีตเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์สื่อบางสำนักนะ บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องการทำสงครามสั่งสอนพรรคสีส้มและปักธงการเมืองทุกระดับในเชียงใหม่อ๋ออยากโชว์ไงว่าเฮ้ยแดงทักษิณนี่แจ๋วจริงเออนะเขาบอกว่าลึกๆแล้วอ่ะบ้านใหญ่แม่ริมอ่ะคงไม่ได้คิดแค่สมรภูมิการเมืองเชียงใหม่เพราะว่าการเลือกสวชุดใหม่เนี่ยเหมือนการจัดขุมกำลังในสภาสูงใหม่หลังสวชุดคสช.แต่งตั้งเนี่ยหมดวาระลงไปแล้วการมุ่งยึดสภาสูงเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในองค์กรอิสระครับเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่พลพรรคสีส้มที่คิดถึงเรื่องนี้นะจ๊ะครับนายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยก็มองเห็นโอกาสทางการเมืองเหมือนกันเพราะว่ากติกาเลือกตั้งอ่ะมันซับซ้อนไงมันเปิดช่องให้คนบางกลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยการออกแบบเลือกสวแบบเลือกกันเองแล้วก็มีกติกาซับซ้อนก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อให้คนมีเครือข่ายและก็เงินทุนเนี่ยได้เปรียบส่วนกกต.ก็แถลงข่าวเสียงขึงขังเลยนะคะจะปิดประตูการหัวเพื่อให้การเลือกสว.เนี่ยเป็นแบบระบบปิด 100% ครับปราศจากอิทธิพลของพรรคการเมืองแต่ในความเป็นจริงในต่างจังหวัดเป็นยังไงตรงกันข้ามเลยกับที่กกต.เขาวาดหวังจากการติดตามสอบถามข้อมูลในพื้นที่นะคะพ่อแม่พี่น้องพบว่ามีตัวแทนกลุ่มการเมืองอ่ะเข้าไปเคลื่อนไหวรวมกลุ่มผู้สมัครสว.ตามหมู่บ้านต่างๆโดยทำกันเป็นขบวนการเลยจ้ะเขาบอกว่าอย่างภาคตะวันตกเนี่ยนะคะนักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยวางตัวผู้สมัครสว.ไว้ทุกอำเภอเลยโดยเน้นผู้สมัครในกลุ่มการศึกษากลุ่มการสาธารณสุขกลุ่มอาชีพทำนากลุ่มอาชีพทำสวนแล้วก็กลุ่ม SME กลยุทธ์ของบ้านใหญ่คืออะไรรู้ไหมจ่ายให้ผู้สมัครสว.คนละ 5,000 แบ่งเป็นค่าสมัคร 2,500 แล้วก็มีค่าเดินทางให้ด้วยนะ 2,500 บาทนี่โกงกันตั้งแต่ยังไม่เลือกเลยนะยังไม่ไฟกันเลยนะใช่อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งระดับอำเภอนะแต่ว่าไม่ใช่แค่บ้านใหญ่แถวภาคกลางนะภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเท่าที่ได้คุยได้ยินมาเนี่ยก็ใช้วิธีการจ่ายค่าสมัครบวกค่าเดินทางนิดหน่อยใช่
ให้กับกลุ่มคนที่จะไปเป็นนอมินีของตัวเองเข้าสมัครใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครผ่านแต่ละรอบแต่ละรอบค่อยอัดฉีดกันเข้าไปมันมีกระบวนการแบบนี้หมดใช่เนี่ยภาคเหนือก็มีกลุ่มบ้านใหญ่วางตัวไว้แล้วภาคใต้ก็มีแต่ภาคใต้นี่เห็นว่าให้คนละหมื่นเลยนะสำหรับการเดินทางไปสมัครเป็นโหวตเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคาดว่าโฉมหน้าสวชุดใหม่200คนเนี่ยนะคะน่าจะมีสวที่มาจากเครือข่ายบ้านใหญ่มากกว่าร้อยละ70สวกลุ่มอิสระไม่มีขั้วสีเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยละ20แล้วก็สวประชาชนเนี่ยไม่ถึงร้อยละ10เพราะฉะนั้นเขาให้จับตาว่าหลังพรรคไทยรักไทยอ่ะยึดครองสภาล่างได้เกือบหมดแล้วก็รวมกับสวอิสระจำนวนหนึ่งก็ไหลมารวมกับสวบ้านใหญ่ทำให้สภาสูงอ่ะแปรสภาพเป็นสภาชินถ้าหลายคนย้อนยุคกลับไปในตอนนั้นเนี่ยคงจะจำภาพสภาชินกันได้นะคะในยุคของคุณสุชนชาลีเครือที่เป็นประธานสภาสูงตอนนั้นอ่ะสวเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะครับจริงๆยุคนี้ด้วยในการแต่งตั้งกกต.ปปช.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญสภาชินเนี่ยได้ทำให้นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนออกมาส่งเสียงวิพากษ์ว่านี่คือระบอบทักษิณพ่อแม่พี่น้องคงจะจำคำนี้ได้ระบอบทักษิณเนี่ยมันมาจากนี่แหละคือการที่คุณควบคุมได้หมดทั้งสภาสูงสภาล่างและองค์กรอิสระเรียกว่าจะเลือกตั้งกี่สภารวมถึงไล่ตั้งแต่ระดับบนกลางลงมาถึงท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มเดิมใช่เหมือนกับว่าเป็นนอมินีที่แยกร่างกันไปคุมนะใช่คุมตั้งแต่อบต.เทศบาลอบจ.สส.ไล่ขึ้นมารวมกันไปรวมกันมาปรากฏมันก็เหมือนกับเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทำการเมืองกันแบบเป็นชีวิตจิตใจโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้ระบบการปกครองที่เราจำเป็นต้องถ่วงดุลการตรวจสอบมันต้องเข้มข้นมันจะทำไม่ได้นะถ้าอย่างเงี้ยใช่มันจะพังกันหมดนะครับคือถ้าสวได้มาเป็นกลุ่มการเมืองเดียวกับสสมันจะมีสองสภาไปหาพระแสงอะไรอ่ะใช่ไหมเขาทำให้มันเกิดขึ้นมีสวมีสสก็เพื่อต้องการอะไรบางอย่างในการตรวจสอบทวงดุลใช่ไม่ใช่ให้มาช่วยกันแดกช่วยกันโกงถ้าเป็นพวกเดียวกันแบบนี้เนี่ยไอ้เรื่องคอร์รัปชันไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยดัชนีมันก็คงจะย่ำแย่ลงแน่นอนอยู่แล้วในอนาคตนะครับเพราะงั้นการเลือกตั้งสว.รอบนี้กติกาที่คุณมีชัยฤชุพันธ์คิดขึ้นมามันเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนต้นโดยความเชื่อที่ว่าการเลือกไข้เนี่ยน่าจะช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทำให้ผู้ที่ชนะการเลือกมาเนี่ยเป็นพวกเดียวกับสส.แต่สุดท้ายมันไม่ใช่นี่เราเห็นตั้งแต่การสมัครแล้วนะว่ากลุ่มที่โดนส่งไปสมัครได้รับเงินจากคนไหนคนนั้นคนโน้นคนนี้ซึ่งมันก็เป็นพวกเดียวกับบ้านใหญ่พวกเดียวกับสส.นั่นแหละที่ก็เห็นกันอยู่ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะใช่จับตัวจับตนเห็นกันหมดแหละสนิทชิดเชื้อกันยังไงแบบไหนเพราะงั้นเนี่ยไอ้คนที่จะมาซื้อตัวสว.จ้างให้ไปลงสมัครสว.มันก็ซื้อเฉพาะพื้นที่เข้มข้นล็อกเป้าหมายกันได้เลยนะใช่ไม่ต้องไปซื้อทั้งประเทศหรอกครับเปลืองเงินเปลืองทองเอาเฉพาะล็อกเสียงส่วนใหญ่เอาไว้พอหลังจากนั้นค่อยคิดกฎหมายโกงชาติโกงบ้านเมืองกันแล้วก็ผ่านกันไปได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเนี่ยสว.ชุดใหม่เข้ามาช่วยกันโกงแม่งเลยนะแลนด์บิดเนี่ยเอาไปโกงก่อนเลยคาสิโนไปให้นอมินีแม่งมาเลยดิจิตอลวอลเล็ตอีกวันนี้โกงกันเลยช่วยกันโกงไปเลยสแปลว่าสวที่จะได้มาเนี่ยมันเป็นสวที่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละเขาถึงได้บอกว่าพศเนี้ยคล้ายสายลมพัดหวนคือผู้คนเนี่ยได้กลิ่นสภาชินและระบอบกินรวบซึ่งก็ได้แต่นั่งภาวนาการเมืองไทยอย่าได้ถอยกลับไปเหมือนปี2547กับ48อีกเลยครับไม่งั้นประชาชนก็จะได้เหนื่อยกันแบบในตอนนั้นอีกนะคะตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมันมีแต่เสือสิงกระทิงแรดที่คอยจะเกาะกินจริงๆจะพูดเป็นเสือสิงกระทิงแรดมันก็ดูดีเกินไปไม่ต้องเป็นอะไรเหมือนเห็บหมา จะคอยจะสูบเลือดสูบเนื้อประเทศเราเนี่ยคือนักการเมืองที่เลือกกันเข้าไปเนี่ยวันนี้เข้าใจอยู่มันมี 2-3 กลุ่มนะเป็นกลุ่มเดิมขั้วอำนาจเก่าเป็นกลุ่มพรรคเพื่อไทยสายคุณทักษิณเป็นกลุ่มสีส้มจะมาจากคุณธนาธรจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ปัญหาก็คือวันนี้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ค้านอย่างเต็มที่หรือยังนี่ถ้าเรารอพึ่งแต่คนกันเองพวกเรา
ตั้งเวทีกินมังสวิรัติกันกินข้าวกินน้ำกันต้านทุกวันเนี่ยมันก็ไหวอยู่หรอกแต่มันก็จะดีกว่าถ้ามันมีฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วยในการต่อสู้กับคนจะจ้องจะโกงพวกนี้เนี่ยวันนี้เราเห็นพรรคสีส้มเนี่ยไม่ประท้วงไม่พูดไม่คุยไม่แย่ทำตัวห่างเหินเหมือนไม่รู้ว่าคุณทักษิณเดินลอยไปลอยมาอยู่ในบ้านเมืองนะนี่พี่น้องผมจะบอกตรงๆผมนี่เชียร์พรรคส้มนะ แต่ผมเห็นคุณทักษิณกลับมานี่พรรคส้มไม่พูดเลยอ่ะเออเหนื่อยจริงๆพอไม่พูดอย่างนี้เนี่ยมันก็พลังมันก็น้อยลงใช่ไหมฮะจริงๆฝ่ายค้านควรทำหน้าที่ค้านให้เต็มที่ถ้าเราจะเล่นการเมืองแบบใหม่เราก็อย่าไปเล่นพรรคเล่นพวกหรือไปทวงถามหาว่าถ้าไปทำไม่พรรคเพื่อไทยมีปัญหาเราจะซวยไปด้วยอันนี้มันการเมืองแบบเก่า อยากทำแบบใหม่ก็ทำกันให้เต็มที่นะจะเป็นคุณพิธาจะเป็นคุณธนาธรจะเป็นใครก็แล้วแต่ทั้งไอ้ที่มันครอบงำพรรคเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงทั้งไอ้ที่เป็นฉากหน้าว่าเป็นเจ้าของพรรคอยู่ขณะเนี้ยคือช่วยกันได้ไหมแต่ปัญหาคือพรรคส้มไม่ช่วยอ่ะพี่น้องตอนเนี้ยไม่พูดเลยถึงประเด็นคุณทักษิณลอยไปลอยมาทำตัวเหมือนระบบวันเนี้ยมันดีแล้วอ่ะทั้งที่มันไม่ดีทั้งที่มันแย่ทีนี้สว.สมชายแสวงการครับวันนี้เขาออกมาพูดเรื่องกระบวนการจ้างครับที่เลือกสว.เนี่ยครับโดยบอกว่าข่าวดีของผู้ไม่ต้องรอเงินดิจิทัล 10,000 บาทโอ้ดีจริงๆดีจริงๆดร.พิชัยนิด้าแจ้งว่าค่าจ้างลงสมัครสว.จ่ายสด 2,000 ถึง 15,000 โอ้เรียบร้อยโรงเรียนการเมืองยกสภาครับหัวเลือกสว.กกต.มีหน้าที่อย่าขี้ลืมแล้วก็ยังได้โพสต์อีกนะคะบอกว่าตัวอย่างที่1ที่การข่าวระบุว่ามีการจ้างวานมาลงสมัครสว.เพื่อแล้วคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ บอกว่าแว็บแรกเห็นภาพเนี่ยคิดว่าไปแสดงตนรับเบี้ยชราค่ะชราภาพค่ะอะไรอย่างงี้อ๋อหมายถึงว่าเวลาตอนไปที่โต๊ะสมัครคือภาพที่สว.สมชายเอามาโพสต์เนี่ยน่าจะเป็นเหล่าผู้สูงวัยแหละอ๋อก็เขามีกลุ่มมีกลุ่มนี่เพราะเนี่ยเขาบอกว่าสภาพแต่ละคนเดินจะไม่ไหวแล้วจะทำอะไรได้คนพวกนี้แหละค่ะคือคนที่จูงง่ายสุดใช้งบประมาณไม่มากก็ยึดสภาบนได้มองเห็นความพินาศอยู่เบื้องหน้าครับเรื่องจริงค่ะได้ยินมาเองกับหูใจค่าสมัครให้ด้วยให้ค่าจ้างด้วยแต่ไม่ยอมบอกว่าใครนี่เราจะปล่อยให้ประเทศเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอถามกันจริงๆนะไม่ต้องถามพ่อแม่พี่น้องที่นี่หรอกครับเพราะว่าที่นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เอาปัญหามันคืออยากจะถามไปยังคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเวลานี้เนี่ยและคนที่ดูกันอยู่ทางบ้านเนี่ยจะดูเฉียวๆจะดูจริงจังโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะในบ้านในเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเหล่าทหารจะเป็นข้าราชการที่ยังพอมีจิตสำนึกความถูกต้องอยู่เราจะปล่อยให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอระบบมันพังพินาศหวังว่ามันจะได้คนดีระบบดีๆมาจัดการบ้านเมืองแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มันก็เป็นกันอยู่แบบนี้แล้วอนาคตก็มองไม่เห็นว่าใครจะมาเป็นตัวช่วยสำคัญนะมันมีแต่พวกเรากันเองนี่แหละครับที่จะคิดแล้วออกแบบการวางกรอบกติกาการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้มันต้องเป็นประชาชนมีส่วนร่วมอ่ะมันจะปล่อยให้ใครเพราะว่าเราผ่านยุคที่ปล่อยให้คนอื่นเป็นตัวแทนเราทำมาเยอะแล้วนะสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดประชาชนกลุ่มใหญ่บางทีมันก็ถูกมอมเมาคือประเทศเราเนี่ยเอากันจริงสมัยก่อนเราอาจจะเคยคิดว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยใช้การปกครองใช้เสียงคนส่วนใหญ่ปกครองประเทศและประเทศมันจะดีแต่บางทีคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยก็ถูกสวมเขาได้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าคนบ้าปกครองคนบ้าแล้วมันจะปล่อยให้ทุกคนอยู่ในโลกบ้าๆกันได้ยังไงอ่ะอันนี้ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเวลาเลือกนักการเมืองนะแต่อย่าลืมหลายอย่างหลายสิ่งอย่างเช่นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทมันบ้าเลือกกันได้ไง14ล้านเสียงอ่ะทั้งที่มันก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยตอแหลเงินเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปมันก็ต้องไปกู้มาแต่โฆษณาชวนเชื่อปราศัยบอกไม่กู้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้ไงว่าตอแหลก็ตอนนี้ถึงรู้แล้วเขาเนี่ยวันนี้คุณเทพไทยอ่ะถึงได้ออกมาแซวอย่าอุ้งอิงอ๋ออย่าอุ้งอิงเออมันเป็นคำพูดแทนความตอแหลแล้วเหรอคำนี้เออก็นี่ไงปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามปอประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะคือจะเกลียดเขาจะไม่เอาเขาก็เอาให้สุดดินะไม่ใช่มาตอแหลกลับไปกลับมา
แล้วทุกวันนี้ปิดไหมอ่ะปิดสวิตช์สวตอนนี้จะเป็นสภาชินแล้วเนี่ยส่วนสามปอก็รวมด้วยก็มันจะกลายมันจะกลายเป็นอย่างอื่นที่มันหนักที่มันแย่เหมือนในอดีตไงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาสักหน่อยไหมคุณเทพไทยว่ายังไงบ้างนะเทพไทยแสนพงศ์นะครับอดีตสสเสนพงศ์เสนพงศ์ก็ได้นะครับอดีตสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กครับระบุว่าอย่าอุ้งอิงแกคงมีความหมายที่สื่อถึงคำนี้อยู่แล้วนะครับในโซเชียลเขาเล่นกันผมนี่เห็นว่าพาดหัวว่าคุณอุ้งอิงไม่พร้อมเป็นนายกหลังจากที่นักข่าวได้ถามเรื่องศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ40สว.เมื่อพิจารณาการพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าหากผลคำวินิจฉัยของศาลให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปผมไม่มั่นใจว่าสิ่งที่อุ้งอิงพูดกับนักข่าวเป็นความจริงหรือไม่หรือว่าต้องการจะเอาใจคุณเศรษฐาเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ในความรู้สึกของประชาชนนั้นคุณอุ้งอิงเป็น1ใน3คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแสดงว่ามีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี 100% แต่ทำไมเมื่อนักข่าวถามในตอนนี้กลับบอกว่าไม่พร้อมจะไปรับตำแหน่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางการเมืองของคุณอุ้งอิงที่มักจะมีปัญหาการสร้างประเด็นในสังคมวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดผมอยากจะยกคำพูดของคุณอุ้งอิงบนเวทีปราศัยหาเสียงอย่างเช่นครับ1การบอกว่าให้ดูหน้าดิฉันไว้จะไม่จับมือกับคนที่ทำรัฐประหารจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนแต่ในวันนี้ได้กระโดดข้ามขั้วจะตั้งรัฐบาลกับกลุ่มคนที่ทำรัฐประหารเรียบร้อยแล้ว2การปราศัยบนเวทีว่าอะไรนะจะปิดสวิตสวปิดสวิตสามปคนไทยมีเกียรติมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะตอนหลังเขาไปแซวไงที่เขาแซวอ่ะแซวว่าไงนี่ไงเขาบอกว่าคนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกตอแหลเป็นพร้อมกันอันนี้คนอื่นเขาเอาไปแซวเออนั่นคือสิ่งที่คุณอุ้งอิงพูดที่คุณเทียบไทยโพสต์นะครับแล้วตอนนี้ผลก็คือนายกเศรษฐากำลังจะถูก40สว.ปิดสวิตการประกาศจะปิด3สวิต3ปก็ไม่สามารถทำได้จริงต้องจับมือกับ3ปตั้งรัฐบาลด้วยซ้ำไป3คือการที่ประชาชนมีกินมีใช้วันนี้พบความจริงว่าประชาชนมีใช้กันหรือยังคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบความจริงประชาชนลำบากเหมือนเดิมเงินดิจิตอล 10,000 บาทไม่สามารถแจกให้ประชาชนได้การประกาศเติมเงินให้ครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 ก็ยังไม่มีการเติมเลยแม้แต่ครอบครัวเดียว5การประกาศว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาไฟฟ้าราคาน้ำมันจะลดลงไม่แพงอีกต่อไปแต่วันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องคือแรกๆอ่ะมันก็ลดลงอยู่นะเหมือนแบบลดลงให้ได้รู้ว่าลดแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บก็ขึ้นอย่างดีเซลอ่ะตอนแรกก็ตรึงเอาไว้อยู่30ใช่ไหมครับสักพักก็เป็น31ตอนนี้32จะ33แล้วจ้ะดีเซลเนี่ยคือไม่ลดแน่นอนครับไฟฟ้าและพลังงานถ้าพี่น้องไม่ไปมีอำนาจเองไม่ลดแน่นอนถ้าลดมันจะขูดเลือดขูดเนื้อใครมันจะทำมาหากินส่งท่อต่ออำนาจไปทำการเมืองเร็วๆระยำยังไงใช่ไหมเพราะค่าไฟมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากชาวบ้านเขา2บาท3บาทต่อหน่วยเองเขาผลิตจากอะไรอ่ะเขาก็ผลิตจากเหมือนบ้านเรานี่แหละมีพลังงานสะอาดมีน้ำมันมีก๊าซใช่ไหมเขาก็ใช้กันได้ไม่กี่ตังค์นะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันแพงจนคนทำธุรกิจเขาทำต่อไม่ไหวอ่ะเพราะต้นทุนมันจะมหาศาลมากครับในการเปิดโรงงานก็อย่างกรณีของไฟฟ้าก็ในยุคของยิ่งลักษณ์ที่มีการกับบริษัทแห่งหนึ่งนะไปอนุมัติสัมปทานให้เขาทำไฟฟ้าขึ้นมาแล้วมันเกินความต้องการแล้วมันก็เลยกลายเป็นค่า FT ที่มาเพิ่มขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้หรืออย่างไอ้น้ำมันเนี่ยทำไมเวียดนามก็ถูกกว่าเรานะไม่ต้องพูดถึงมาเลเซียเลยว่าถูกกว่าเราเยอะมากเนี่ยนะคะเพราะว่า1เรามีไอ้ค่าการตลาดมีกองทุนน้ำมันค่าภาษีอะไรต่อมีอะไรและที่สำคัญก็คือราคาอ้างอิงจากสิงคโปร์หลายคนบอกงงมากเลยไอ้น้ำมันก็จากอ่าวไทยไม่ใช่เหรอวะแบบก็ผลิตจากประเทศไทยอ่ะคือประเทศไทยเนี่ยแต่ไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์คือเวลานี้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่กล้าจะหือไม่กล้าจะ
ไม่กล้าจะค้านกับต่างชาติที่เข้ามาทำตัวเหมือนขี้ข้าเขานั่นแหละที่เขาปราศัยบนเวทีทุกวันที่ทีมคปท.แกนนำต่างๆพูดว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นขี้ข้าอเมริกานะถ้าไม่เกิดปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขี้ข้าแบบนี้ตลอดไปของขุดได้เองขายได้เองใช่ยังเสือกต้องไปเป็นต้องไปรายงานเขาแล้วต้องไปเอาราคาสมมุติจากเขามาทุกอย่างเลยนะน้ำมันอ้างอิงสิงคโปร์ก๊าซมีอ้างอิงจากซาอุดิอาระเบียอะไรแบบนี้ใช่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 แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะที่เราต้องไปอ้างอิงจากประเทศอื่นๆ มีอ้างอิงจากประเทศบราซิลอย่างเงี้ยราคาทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจากประเทศไทยเนี่ยแล้วจะไปอ้างอิงราคาประเทศอื่นเพื่อแล้วก็ทำให้ต้นทุนการใช้ชีวิตพวกเราเนี่ยมันสูงไงมีรายได้เท่าไหร่มันจึงไม่พอเพราะต้นทุนการใช้ชีวิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันแต่รายได้มันไม่มีไอ้อย่างเช่นกฎหมายที่ช่วยคนบ้านเราเนี่ยซื้อของมาขายทำมาหากินกันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทำสุดท้ายก็เป็นไงอ่ะอีกฝั่งนึงก็โดนจีนตีตลาดชิบหายวายป่วงคนไทยพ่อค้าแม่ค้าเจ๊งกันระนาวไม่มีของขายเพราะว่าโดนตลาดต่างชาติตีกันหมดส่วนของที่ทำให้ต้นทุนเราลดมันก็ต้องไปเอาราคาของอเมริกามากลัวว่านายทุนเนี่ยส่งออกไม่ได้กลัวว่าคนรวยบ้านเราจะมีปัญหาถ้าไปขัดไปขืนเขาเดี๋ยวส่งออกไม่ได้คือคิดไม่เป็นหรือไงบ้านเราเนี่ยมันมีที่ดินมันมีพื้นหญ้ามันมีฝนตกมันมีความอุดมสมบูรณ์เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เหมือนในหลวงร.9ให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆก็เป็นพระราชดำรัสที่ดีมากในการพึ่งพาตัวเองและคานอำนาจกับสิ่งที่เราไม่ต้องการไอ้นั่นก็คือพวกเงินดอลลาร์สหรัฐแต่หามาได้เท่าไหร่ก็ต้องโอนไปให้เขาหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องฝากในรูปแบบดอลลาร์ไม่มีใครคิดสักคนหนึ่งในบ้านเราเนี่ยว่าจะพึ่งพาตัวเองได้ยังไงลดการพึ่งพาบ้านเขาได้แบบไหนบ้างไม่มีใครคิดแต่เรามีข้าวนะแล้วก็ข้าว10ปีด้วยข้าว10ปีก็ไม่มีใครซื้อตอนนี้นะไม่เน่านะไม่รู้มันผสมกับอะไรบ้าง ที่มาย้อมแมวตอนพาผู้สื่อข่าวไปทำไปเอามาโชว์เราเนี่ยใช่ไหมคุณหมอว่าลงนี่บอกว่าข้าว10ปีมรดกการโกงจำนำข้าวคุณหมอว่าลงบอกว่าสิ่งที่น่าแปลกใจนายภูมิธรรมเนี่ยพยายามพูดเสมอเลยว่านี่คือข้าวเก่าข้าวหอมมะลิและทางเจ้าของคลังดูแลอย่างดีราคาประมูลตอนนี้ยังไงก็ดีกว่า5บาทกลายเป็นของเน่าไปข้าว10ปียังทำได้ก็ต้องกลับไปทบทวนนายภูมิธรรมพูดเนี่ยคุณหมอว่าลงบอกมีความจริงน้อยมากเพื่อให้ประชาชนทบทวนความจำหลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกยึดอำนาจมีข้าวในโครงการรับจำนำข้าวค้างคลังเนี่ยนะคะอยู่ที่ 18.6 ล้านตันตามบัญชีนะ 18.6 ล้านตันล้านตันทุกวันนี้ที่พูดน่ะที่เราเห็นจากข่าวคือ 15,000 ตันถูกไหมไอ้ที่เขาว่าจะเอามาประมูลอะไรเนี่ยน้อยมากนะเทียบกับวันแรกเนี่ยแต่ข้าวในโครงการนี้ 18.6 ล้านตันนะแต่ปริมาณข้าวจริงคือตามบัญชีอ่ะ 18.6 แต่ปริมาณข้าวจริงประมาณ 17.7 ล้านตันอ๋อมีส่วนข้าวหายเออข้าวที่เช็คสต็อกแล้วไม่เจอเนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตทุกขั้นตอนครับทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำช่วงต้นน้ำเนี่ยมีการโกงความชื้นโกงตาช่างสิ่งเจือปนขายสิทธิ์ใบประทวนช่วงกลางน้ำปัญหาหลักก็คือเอาข้าวไม่ได้มาตรฐานข้าวเสื่อมคุณภาพข้าวต่างชาติมาเวียนเทียนข้าวส่วนปลายน้ำมีการระบายข้าวเป็นข้าวถุงแต่สุดท้ายข้าวไม่ถึงมือชาวบ้านถูกตรวจสอบพบการทุจริตจึงยุติโครงการมีการสอดทุจริตไปแล้วนะ 1.1 ล้านตันจากเป้าหมาย 2.5 ล้านตันที่หายไปเนาะอีกกรณีก็คือการระบายแบบ G2G ครับอันนี้ G2G เก๊ยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก็คือไม่สั่งระงับทั้งที่รู้การทุจริตจึงถูกศาลพิพากษาจำคุก5ปีครับปัญหาของข้าวในโกดังที่เป็นการทุจริตกลางน้ำจากการตรวจสอบข้าวในคลังของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะข้อมูลของ TDRI เนี่ยรายงานว่ามีข้าวไม่ได้มาตรฐานสูงถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณเยอะไหม 85% นะคะการระบายข้าวในสมัยพลเอกประยุทธ์เนื่องจากมีข้าวไม่ได้มาตรฐานสูงถึง 85% ครับจึงต้องแบ่งเกรดข้าวเป็นข้าวมาตรฐานก็คือข้าวปกติทุกอย่างแล้วก็ข้าวเกรด A แล้วก็เกรด Bแล้วก็เกรด C
สิ่งที่นายภูมิธรรมพูดจริงเนี่ยบางส่วนก็คือข้าวที่ขายในราคากิโลละ6บาทไม่ใช่5บาทอ่ะคือข้าวเกรด C ครับที่มีเชื้อราเป็นก้อนๆในกระสอบข้าวสารครับเขาจึงตีเป็นข้าวเกรด C ขายเพื่ออุตสาหกรรมเช่นทำปุ๋ยหรือว่าแอลกอฮอล์ครับที่สำคัญข้าวที่เหลือล็อตสุดท้ายเนี่ยไอ้ 15,000 ตันหรือว่าประมาณ 10,000 ตันเนี่ยตัวเลขยังไม่มีการชี้แจงนะเคยขายในราคากิโลกรัมละ 27-28 บาทผู้ชนะซื้อเป็นข้าวหอมมะลิแต่มีข้าวขาวปลอมปนเขาจึงรับข้าวไปบางส่วนแล้วก็ไม่ยอมรับที่เหลือ อย่างน้อยนายภูมิธรรมต้องรู้ว่าข้าวล็อตสุดท้ายนี้เนี่ยไม่ได้ขาย5บาทตามที่นายภูมิธรรมพูดแบบจินตนาการที่สำคัญก็เป็นการตอกย้ำการสอดไส้ข้าวมรดกการโกงจำนำข้าวสมัยยิ่งลักษณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ยังไม่นับรวมสิ่งที่กระทำแบบไม่ตรงไปตรงมาไม่โปร่งใสในยุคของนายภูมิธรรมข้าวแค่200ล้านอยากขายบาทนะบาทเออ200ล้านบาทอยากขายอยากหาเงินในประเทศนะโอ้หาได้แค่200เวลาจะกู้ทีจะกู้ 5-6 แสนล้านเออโอ้รักประเทศมาก อยากกู้ 5-6 แสนล้านแต่เวลาหาเงินเข้าขอขายข้าวเน่า200ล้าน ว่าข้าวเน่าเดี๋ยวก็ฟ้องเอาอีกนะ เพราะว่าตัวนี้ขู่อยู่ว่าใครมโนเดี๋ยวฟ้องให้หมดเลยเออนะเพราะงั้นไปมโนใส่เขาไม่ได้นะเอาเป็นว่าโชคดีของคนไทยครับวันนี้ โชคดีหลายเรื่องสวเราก็กำลังจะได้สวที่ฮวนเข้ามานะเป็นสวสอดไส้สีแดงครับไส้สตรอเบอรี่นะจ่ายทั้งค่าสมัครจ่ายทั้งค่าเดินทางจ่ายทั้งค่าฉีดถ้าเข้ารอบแล้วค่อยไปซื้อกันวันเข้าสภาจริงๆสมัครกันก็น้อยนี่โชคดีอันที่หนึ่งได้สภาสูงวุฒิสภาแบบสอดไส้สตรอเบอรี่นะอันที่สองต่อไปเราจะได้กินข้าวสอดไส้เหมือนกันรอบนี้ข้าวดีสอดไส้ข้าวขัดสีข้าวขัดสีอายุ10ปีของภูมิธรรมนะเพราะว่าภูมิธรรมบอกแล้วนี่เอกชนประมูลไปใครได้ไปบังคับเขาไม่ได้จะไปเขียนกฎหมายบังคับว่าห้ามขายในประเทศห้ามไปทำโน่นห้ามไปทำนี่แล้วใครมันจะซื้อเอาก็แล้วแต่เขาจะทำเพราะเขาซื้อไปแล้วตลาดแอฟริกาใครจะไปเอาข่าวมันโคมคามว่าข้าวเร็วๆแบบนี้ใครเขาจะไปซื้อไปคนบ้านเขาก็ด่ารัฐบาลตายหาสิครับใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยคนไทยก็กำลังโชคดีชั้นที่สองคือได้กินข้าวดีเอาไปผสมกับข้าวสอดไส้ขัดสีให้เหลืองเป็นขาวแล้วก็กินกันไปเลยครับไม่มีเชื้อมะเร็งไม่ได้ตายในวันนี้แต่ตายในวันหน้านะโอเควันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะโอเคครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลอาหารการกินโดยเฉพาะข้าวดีๆค่ะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะไม่ใช่สิแล้วก็เลิกตอนแหลไปพร้อมกันครับสวัสดีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ